ฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะครับได้ยินเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเสียงเบาเสียงค่อยหรือว่าพี่ถอนเสียงได้ยินไหมคะโอเคโอเคได้ได้ยินชัดแล้วหนึ่งนะคะอ๋อแป๊บนึงนะคะคุณจอยที่แล้วถึงตรงนี้ค่ะก็คือว่าลากเส้นทุกอย่างเรียบร้อยเลยแล้วก็ตอนนี้ก็หนูไปทำต่อที่เขาเรียกว่าใส่แฟมิลี่ลงไปยังทำไม่ครบขนาดนี้อ๋อใช้เป็นแฟมิลี่ใช่ป่ะไม่ได้ใช้เป็นวอยใช่ค่ะใช้แทนแฟมิลี่ลงแฟมิลี่อ๋อแล้ววางตรงไหนตรงกลางอ่ะเน้นว่าเซ็นเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะมันหน้าตาบางอันก็วางเป็นเส้นอันนี้เหลือแต่เส้นที่มันใหญ่ๆไม่ได้วางแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วใช่ป่ะใช่เดี๋ยวหนูวางก็จะเห็นเป็นแบบนี้แต่ว่าอันยาวๆยังวางไม่ครบอ่ะพวกแบกอยู่เนี่ยค่ะครับเห็นจะไปทำต่อเองได้ใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะเลยน่าจะถ้าติดอะไรเดี๋ยวค่อยมาที่อีกทีก็เหลือเรื่องวาง L อัตโนมัติใช่ไหมค่ะเปิดตัวที่พี่เขียนสคริปต์วางที่อัตโนมัติได้ไหมจิบอันหนึ่งนะคะเราเปิดซ้อนได้ไหมคะหรือว่าเราต้องปิดอันนี้ไม่ได้ต้องปิดอันนี้ไปก่อนนี่ค่ะขอรับผิดไหมไม่มีหมดก็วาง L เนาะพี่ก็เขียน based on concept ว่ามันจะเป็นผนังที่เป็นผนังภายในเท่านั้นที่วิ่งชนกันถึงจะวาง L ค่ะอันนี้สมมติฐานพี่เป็นอย่างนี้นี่ผนังภายในเท่านั้นที่วิ่งชนกันถึงจะวาง L ผนังตรงนี้ไม่ได้วาง L โอเคอ่ะสมมติฐานพี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็จะทำให้ผนังเนี่ยที่มันเป็นผนังภายในโอเคมันชื่อ in room ใช่ไหม SD ภาษาอันนี้เป็นภาษาอะไรเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมชื่อค่ะแป๊บเรียบร้อยโอเคนี่อันนี้ผนังภายในส่วนอันนี้เหรออันนี้all family ต้องรู้ต้องย้อนไปเวอร์ชันที่ยังไม่วางอันนี้ก่อนได้ไหมเพราะว่าอุปกรณ์เสร็จโอเคโอเค in room ตรงแต่ว่าตรงนี้ล่ะ
ไหนช่วยเปลี่ยนผนังพวกนี้ให้เป็นชื่อเดียวกันได้ไหมเนี่ยพี่เปลี่ยนเองก็ได้ช่วยเพราะมันหนา90เหมือนกันมันก็จะเป็นตัวนี้เลย in room โอเคไหมตัวนี้เนาะชุดพอเปลี่ยนแล้วปุ๊บเดี๋ยวพี่จะไปดึงในใดมุมตู้ก็คือเราจะโฟกัสเฉพาะตัวนี้ที่วิ่งชนกันที่วิ่งชนกันเท่านั้นโอเคก็เปิดไดโมแล้วเราแล้วก็เปิดไดโมแล้วเนี่ยครับพี่ดึงบอลไว้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็พี่ก็แยกออกเป็นบอลชนิดต่างๆอันนี้ทางเดินกันห้องถ้ามีอีกอันนึงก็คือเป็นผนังภายในใช้คอมเมนต์เหรออ๋อต้องไปใส่ที่คอมเมนต์ใช่ไหมคะไอ้นี่เลยก็ได้ไอ้ไทเนมันดึงไทเนมันเก็บไทเนมันElement ไทยพิมพ์ว่า Element ไทยElement ไทยไม่ใช่เลื่อนลงไปอีกมีป่ะElement แล้วก็ไทยอันนี้ไงเอ้ยไม่ใช่เว้นวรรคไทยพิมพ์ต่อเลยนะสุดปัญหายากเลยอันนี้อ่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อืมนั่นแหละใช่แล้วก็เก็ตพารามิเตอร์มาพารามิเตอร์ก็คือชื่อมันก็คือไทนี่เก็ตพารามิเตอร์เก็ตพีพารามิเตอร์บายเนมอินเมนแล้วก็พารามิเตอร์เนมก็คือไทยนี่พิมพ์ว่าไทยนี่ไม่ใช่พิมพ์ในเนี่ยโค้ดบล็อกโอเคนะอินฟิลเตอร์เฮ้ยทุกคนอ
10ทีนี้พี่ก็จะเล่าให้ฟังอีกคอนเซ็ปต์พี่จะเอาไปอินเตอร์เซ็กกันแต่ว่ามันจะง่ายกว่าถ้าเราแบ่งผนังภายในเนี่ยออกเป็น2กลุ่มแล้วก็ค่อยอินเตอร์เซ็กกันภายในออกเป็น2กลุ่มก็คือหน้าต่างอะไรใช่หน้าต่างกับแนวนอนเป็นกลุ่มแนวนอนกับแนวอื่นๆอันนี้มันมีแค่2แนวแหละจริงๆค่ะพี่ก็จะเอาแนวนอนออกมาเป็นกลุ่มนึงแนวตั้งอีกกลุ่มนึงเนี่ยแนวตั้งหรือว่าแนวอื่นๆเผื่ออนาคตไปเจอผนังเอียงแต่จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันจะใช้ได้ไหมแต่ก็คือแนวนอนกับแนวอื่นนะในที่นี้ถามน้องนี่น้องว่าต้องทำยังไงถึงแยก2อันได้ออกจากกันต้องเอา start point กับ end point ของแต่ละไลน์แล้วหาเวกเตอร์ใช่เวกไม่ต้อง start point กับ end point นี่ก็ direction ได้เลยอ๋อ direction ถ้าแนวนอนแปลว่าอะไรแปลว่าเวกเตอร์ y เป็น0ก็ต้องหา y axis of y หรือว่าเวกเตอร์ y เวกเตอร์เท่ากับ0ดูตัวลายทำกลุ่มไว้ผนังแนวนอนกับผนังอื่นๆทำกลุ่มแล้วก็ฟิลเตอร์เอาอิเลเมนต์ของผนังมาด้วยอ๋อ
เอา element หรือว่า element นะไอ้เขียวเขียวเออนั่นแหละแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลี้ยงให้มันเหมือนกันหน่อยโอเคอันนี้ผนังข้างบนผนังแนวนอนผนังแนวอื่นอืมโอเค ทีนี้เอามันไปชนกัน intersect แสดงว่ามีจุดที่มันชนอยู่ทีนี้มันจะมีผนังบางอันที่ไม่ชนกับใครเลยพี่อยากแยกมันออกจะได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรแยกมันออกเป็นผนังที่ไม่ชนกับใครเลยกับผนังที่ชนกันที่ไม่ชนกับใครเลยเป็นผนังแนวนอนที่ไม่ชนกับใครเลยเดี๋ยวทำเป็นหนึ่งนะน้ำหนึ่งกันดีครับก็ต้องเป็นถ้าเป็นทรูแปลว่าไม่ชนกับใครเลยแยกเป็นอะไรนะครับพี่แยกผนังแนวนอนก็คือไอ้ก้อนนี้ใช่ไหมมันนี้แยกออกเป็นที่ไม่ชนกับใครเลยใช่กับที่ชนมาสองอันเลยแต่ว่าชนถ้า true แปลว่าอะไร true แปลว่าชนใช่หรอ true แปลว่า false ทั้งหมดอ๋อใช่ true แปลว่า false ทั้งหมดไม่ชนใน true แม้ไม่ชนแปลว่าถ้าเข้าไปแปลว่าไม่ชนก็คืออินก็คือไม่ชนไม่ชนถึงไม่ชนมันแนวนอนที่ไม่ชนชนกองเอาเฉพาะที่ชนก็ได้ก็คือเอามาแต่เอาไม่ชนเราไม่สนใจไม่ชนเราชนพี่ชนชนอันนี้เร
ไม่ต้องไม่ใช่เอาเส้นมาเอาตัวนี้มาปิดอันแสดงว่าแมนเป็นตัวนี้เอาเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ่ะเซฟทีนี้ค่อยเราค่อยเอาผนังแนวนอนที่ชนปุ๊บไปใช้คำสั่ง intersect อีกรอบหนึ่งกับตัวนี้ใช้คำสั่ง intersect กันให้มันได้พอยต์ไม่ใช่ดามถ้าดามมันจะเป็น yes no เอาเป็น intersect เลยที่สามจะได้เป็น point ตัวนี้เหมือนเดิมก็ racing ปรับ racingโอเคก็จะมีมันจะมี empty list ใช่ไหม empty list กับอันที่มันเป็น point เดี๋ยวอธิบายนิดนึงโอเคแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนภาษาเปลี่ยนแล้วค่ะก็อย่างอันนี้เนาะอันลิสต์แรกก็คือหมายถึงเอาตัวนี้ชื่อไปชนกับทั้งหมดนะไปชนกับทั้งหมดเลยซึ่งทั้งหมดเลยมันมี50ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น50แล้วก็จะขึ้นลิสต์ใหม่50แล้วก็ขึ้นลิสต์ใหม่อันที่หนึ่งเลือกอันที่หนึ่งทีนี้ดูอันศูนย์นี่ก็แสดงว่าไอตัวที่เป็น empty เนี่ยอย่าง00เนี่ยอันแรกเนี่ย empty ก็หมายความว่าไอเจ้านี้เอามาลองเช็คชนกับไอตัวแรกตัวศูนย์ไม่ชนกันนี่นึกออกไหมอันนี้ไม่ชนเนี่ยเช็คไปเรื่อยๆศูนย์หนึ่งสองปุ๊บสามถึงชนแสดงว่าอันเนี้ยสองอันเนี้ยถึงชนกันถึงเกิดเป็นพอยต์ขึ้นมาทีนี้พี่จะให้เราทำให้เรากรุ๊ปไอ้เจ้าผนังเนี้ยกรุ๊ปตามที่มันชนก็คือมันจะออกมาเป็นมันจะออกมาเป็นอย่างลิสต์ที่0ใช่ไหมครับลิสต์ที่0เนี่ยก็จะออกมาเฉพาะไอ้ตัวผนังที่มันชนก็คือผนังเบอร์3เบอร์3ปึ๊บเข้ามานี่แล้วก็เบอร์5เนี่ย เบอร์5แล้วก็เบอร์7เนี่ย3 5 7แล้วก็ขึ้นลิสต์ใหม่ลิสต์ที่1อาจจะเป็น2 6 4อะไรเงี้ยนึกออกไหมพี่พยายามจะกรุ๊ปก็ใช้มันต้องมี true false เนาะ true false ก็เช็คง่ายๆก็คือเ
ช็คว่าเป็น empty หรือเปล่าลองเซิร์ชว่า is empty is empty empty เป็นถูกแล้วแล้วก็ปรับ list structure แล้วก็อันนี้ด้วยอะไรนะ keep list structureโอเคทีนี้ลองดูอันที่0หน่อยอันที่0โอเคก็คือเนี่ยอันนี้เป็นถ้าเป็น empty ก็คือก็พี่ก็จะไม่สนใจพี่ก็จะไม่เอาอันนี้มา0 1 2ใช่ไหมพี่ก็จะไม่กรองมาพูดง่ายๆปุ๊บๆแต่อันไหนที่เป็น false แปลว่ามันชนกันพี่ก็จะกรองออกมาก็กรองเอาฟิลเตอร์มาก่อนฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ลิสต์ตัวนี้ลองดิลองทำแล้วก็ wash ตรง for wash ตรง out ใช่ไหมเดี๋ยวนะ mass restructure ก็ยังไม่ถูกอันนี้ใช้ได้ละแต่ได้แค่อันแรกได้แค่อันแรกต้องคีย์ด้วยอ่ะพี่มีวิธีทำแล้วแหละแต่ว่าอยากดูเราเผื่อเราทำได้ได้ครับผมพี่จะได้ขโมยไอเดียเพราะมันเป็นปัญหาเพราะว่าเจ้าลิสต์ใช่ไหมลิสต์มันมีแค่สตรัคเจอร์มันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าแมสเนี่ยสตรัคเจอร์มันเป็นอีกแบบหนึ่งมันสตรัคเจอร์แล้วก็แมสเกี่ยวกับเลสซิ่งไหมเฮ้ยเหมือนจะได้อะไรเฮ้ยเหมือนได้แล้วนี่เออได้แล้วเจ๋งมากเลยก็คือปรับแมสเป็นตามมันอันนี้เป็นเลเวล2แล้วคีปดิสตรัคเจอร์เจ๋งใช่ได้ทำกลุ่มไปเฉพาะไอตัววอตตัวสุดท้ายส่งชื่อกลุ่มไปเลยนะ
ออกไปที่ขอให้มีชีวิตโอเคเปิดเลวินโอเคอ่ะสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเคสที่มันชนกันมันจะมีประมาณมันจะมีเท่านี้แหละก็คือจะมีแนวนอนแล้วแนวนอนเป็นหลักแนวนอนและชนกับอีกตัวหนึ่งที่วิ่งขึ้นไปข้างบนแนวนอนเป็นหลักแล้วชนกับอีกตัวหนึ่งที่วิ่งลงล่างเนี่ยมีแนวนอนแล้วก็มีอยู่ชิดซ้ายวิ่งลงอันนี้ชิดซ้ายวิ่งขึ้นชิดขวาวิ่งลงชิดขวาวิ่งขึ้นมันเพราะว่ามันจะไปสัมพันธ์กับตอนที่เวลาเราวางแล้วเราจะหมุนมันเราจะได้รู้ว่ามันจะหมุนไปทางไหนดีทีนี้แต่ก่อนจะเช็คก่อนจะเช็คได้ว่ามันโอเคก่อนจะเช็คได้ว่าเนี่ยอย่างผนังเนี่ยที่มันชนเนี่ยมันจะมี2จุดใช่ไหมที่มาชนมันจะมีจุดสตาร์ทกับเอ็นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนเขาเขียนโมเดลเขาเขียนแบบไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาเรียงจุดใหม่ให้มันเป็นแบบนี้เสมอเนี่ยจุดสตาร์ทกับจุดเอ็นเป็นอย่างนี้เสมอหมายความว่าใช่อันนี้ก็จะขึ้นอย่างนี้เสมอเขียนขึ้นเสมอคือเราจะเรียงพอยต์ใหม่นึกออกเนี่ยเราต้องเรียงพอยต์ใหม่เอ้ยไม่ใช่ที่พี่ต้องเรียงพอยต์ใหม่เพราะว่าพี่จะได้รู้ว่าอย่างสมมติไอ้ตัวเนี้ยผนังที่เป็นเมนคือผนังแนวนอนใช่ไหมพี่ก็จะรู้พอยต์พี่จะรู้พอยต์มันพี่จะรู้พอยต์ y เนาะพี่จะรู้พอยต์ y ถูกไหมคือสมมติพอยต์ y เป็นค่าหนึ่ง y เท่ากับจุดนี้ y เท่ากับ10มันจะเท่ากันตลอดนะจุดนี้ก็ y เท่ากับ10ถูกป่ะแต่ x เป็นเท่าไหร่ไม่รู้ทีนี้ไอ้เจ้าผนังที่มาชนอ่ะมันก็มี2จุดเหมือนกันมันก็จะมีจุดที่ y เท่ากับ10กับ y เท่ากับ20ถูกไหมทีนี้การจะรู้ว่าผนังตัวเล็กๆที่มาชนเนี่ยวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงพี่ก็แค่เอาพอยท์ที่มันอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยปุ๊บหาค่า y ออกมาถ้า y เท่ากับ10ก็แปลว่ามันวิ่งขึ้นแน่นอนแต่เนี่ยอันนี้นะนี่ y เท่ากับ10เหมือนกันนะ y เท่ากับ10แต่ถ้าพอยต์แรกที่พี่เอามาเนาะเนื่องจากเราเรียงมันใหม่แล้วเรียงมันจากล่างขึ้นบนเสมออันนี้กลายเป็น y เท่ากับ0เนี่ยพอพี่เอาไปเช็คปุ๊บไม่เท่ากันก็แปลว่าวิ่งลงแน่นอนวิ่งลง
วิ่งลงหรือวิ่งลงหรืออะไรวิ่งลงเสมอแหละเพราะว่าเราผนังเมนคือผนังแนวนอนมันจะมีแค่สองทิศอะวิ่งลงกับวิ่งขึ้นอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่เดี๋ยวค่อยๆเขียนโค้ดต่อก่อนอ่ะเปิดได้เลย point ที่วิ่งชน point ที่วิ่งชนแนวนอนที่ชนพอยที่ชนก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมพอยที่ชนของแต่ละอันจะอยู่ในนี้เราแฟลทเทนมันหน่อยแฟลทเทนเอาเอมตี้ออกแล้วก็คงลิสต์สตั๊กเจอร์ไว้ด้วยอันนี้คือพอยที่วิ่งชนทีนี้ลองไปดูผนังศูนย์ผนังแนวนอนเบอร์ศูนย์เป็นผนังเบอร์ลองไปดูในเรื่องโอเคพอยที่วิ่งชนถ้านับตอนนี้ก็ต้องมี1ใช่ไหมครับ2 3 4 5มีไหมมี6อันนี้ล่ะอันนี้ก็ชนใช่ใช่ถ้าเขียนให้ชนยังไงมันก็จะใส่เอาแล้วแต่คนเขียนว่าอยากใส่หรือไม่อยากใส่ถ้าไม่อยากใส่ก็ดึงออกมาแต่ถ้าเป็นแนวนี้ยังไงก็ใส่ป่ะใส่ก็ใส่ใช่ไหมมันคล้ายๆกันเนี่ยสมมติว่าตรงนี้ใส่แล้วกันก็จะมี1 2 3 4เห็นลากอะไรนะเห็นไม่ชัดเจ็ดเป็นนับในไดนาโมใช่ไหมโอเคลองเช็คผนังเบอร์หนึ่งนี่ผนังเบอร์โอเคก็คือชนจุดเดียวโอเคทีนี้เมื่อกี้พี่พูดเรื่องเรียงพอยท์ที่มันวิ่งชนเนาะอย่างผนังเปิดเลยพี่หนึ่งอย่างผนังแนวนี้เนี่ยผนังเบอร์ศูนย์เนี่ยอย่างเอาตัวแรกเนี่ยตัวแรกที่มาชนใช่ไหมครับคือตอนนี้เรากรุ๊ปไว้แล้วว่าไอ้ลายตัวเนี้ยที่มาชนอะคืออันไหนลองเปิดไดนาโมหน่อยกูเปิดเนี่ยกูผนังแนวนอนลองดูอันดับที่0เนี่ยไหนเรากูไว้แล้ว7อัน7พอยต์คือเรามีทั้งลายแล้วเราก็มีพอยต์ทีนี้พี่อยากให้เราเอาเนี่ยอย่างเส้นแรกพี่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนนะให้เรามันจะมีจุดลายก็จะมีจุด2จุดใช่ไหมครับจุด2จุดนี้ก็สมมติว่าอันนี้เป็นจุดที่1อันนี้เป็นจุดที่2อย่างเงี้ยเราไม่รู้หรือบางทีอันนี้อาจจะเป็น1อาจจะเป็น2ไม่รู้แต่เพื่อให้ชัว
ให้เราเรียงใหม่ให้มันขึ้นเสมอให้มันเขียนแบบขึ้นเสมอก็คือจุดแรกต้องเป็นจุดที่วายต่ำสุดเสมอลองทำเขียนเส้นใหม่ต้องเรียนเหมือนมินทอยด้วยป่ะคะไม่ต้องมีไม่ต้องเรียนใหม่ก็ได้ไม่ต้องเรียนใหม่ว่าเดี๋ยวจริงๆมันเรียนใหม่มันก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวพี่สอนให้ตรงกับโลจิกที่พี่เขียนดีกว่าเดี๋ยวจะงงเรียงพอยที่มันชนกันออกมาเอ๊ะใช่ไหมวะเรียงพอยที่มันชนกันออกมาเดี๋ยวเรียงอันนี้ก่อนเปิดเลขชิบเส้นนี้เนาะพูดถึงเส้นนี้เส้นศูนย์มันจะมีจุดที่มันชนอยู่7อันที่เรานับเมื่อกี้อันนี้อาจจะเป็นจุดที่1อันนี้อาจจะเป็นจุดที่2อันนี้อาจจะเป็นจุดที่3มันอาจจะสลับกันอยู่4แต่พี่อยากได้ให้มันเรียงว่าเนี่ย1 2 3 4นะมันเรียงจากซ้ายไปขวาเรียงพอยท์ที่มาชนใหม่ก็ใช้คอนเซปต์หาจุดปลายไกลสุดแหละแล้วก็โยงหาทีละอันทำให้หน่อยขออะไรนะเอาจุดเขาเรียกจุดไกลสุดของเราก่อนจุดไกลสุดไม่ใช่ดิจุดซ้ายสุดแล้วก็จุดต่ำสุดซ้ายสุดจุดต่ำสุดก็ต้องเก็ตโลเคชันทั้งหมดออกมาใช่โลเคชันทั้งหมดใช่ไหมโลเคชันโลเคชั่นแล้วว่าจะได้ไปเป็นที่
13 22ทำไมต้องน้อยสุดไปเราก็สร้างพอยต์ขึ้นมาพอยต์บายโคดินเนต x y z แรกพอดูพรีวิวหน่อยข้างหลังปิดไปแล้วเปิดพรีวิววิวอันนี้ไอเสาต้องขึ้นไปดูโค้ดเก่าพี่หน่อยพี่เสาพี่ใส่ตั้ง 3,000 หน่วยเป็นมิลขวาสุดไม่ใช่สร้างเสาอีเออ3 เมตร3 เมตรโอเคแล้วก็กดอันนี้แล้วก็ซูมกดอันนี้ก็ซูมโอเคได้เจอมาแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคทีนี้ก็นั่นแหละก็สร้างเส้นจุดจากจุดไปหาวิ่งไปหาจุดที่ชนกันสร้างเส้นเส้นนี้ลายเอ็นไฟน้ำไฟกุ๊บไอ้เจ้าตัวนี้พี่ก่อนเดี๋ยวมันลบปะกุ๊บเนี่ยที่เราสร้างจุดกุ๊บทั้งหมดเลยเป็นพอยต์คือของทีนี้ก็เคิร์ฟเล็งหาเคิร์ฟเลยความยาวซอร์ตอินเด็กซ์บายวาลูมันเรียงลำดับget item ทีนี้ก็คือตอนนี้เรากำลังจะเรียง point ที่วิ่งชนใหม่ก็คือ index เท่านั้น point ก็คือตัว point ที่วิ่งชนที่เรากุมไว้กุ๊กพายที่วิ่งชนให้พี่หน่อยอันนี้เหรอคะใช่ตัวเดียวนะ
ได้ไหมเอาไปไว้ใกล้ๆกันก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยโยกไปไว้ใกล้ๆได้ยังลองเช็คศูนย์หนึ่งสองสามขอดูอันที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็หกเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่แสดงว่าอันที่ห้านี่มันต้องขยับขึ้นไปถูกหรือยังลองดูผลลัพธ์ศูนย์หนึ่งสองสามอันที่สามต้องเหมือนเดิมแต่อันที่สี่ต้องเป็นอันนี้แหละต้องเป็นอันที่ห้าแสดงว่ายังไม่ถูกอันนี้ยังไม่ถูกเอ๊ะทำไมไม่ได้อะไรนะได้ได้แล้วไม่ใช่ได้แล้วเหรอศูนย์หนึ่งสามสี่พี่งงเลยศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าสุดท้ายหกสี่เป็นหกเอ๊ะไม่ใช่จากค่ามันก็ถูกแล้วเนาะก็คือจากค่าลบแล้วก็ค่อยๆไล่ไป get item at index มันถูกแล้วนี่น่าจะไปพี่งงอ่ะศูนย์ก็คือตัวนี้ใช่ไหมลบ12อ่ะ1ก็คือเป็นลบ7ใช่ไหม2ก็คือเป็นลบ 4.591 อ่ะถูกไปก็3ก็คือเอา3มาเป็น 0.509 ก็ถูกอ่ะนะถูกจะไป4คืออันนี้4คืออันที่5เนี่ยเดี๋ยวนะคือ4ก็คืออินเด็กซ์4อ๋อ4ก็คืออินเด็กซ์4เฮ้ยใช่ไหมวะ0 1 2 3อ๋อพี่เข้าใจผิดก็คือต้องเอา0 1 2 3แล้วก็6 0 1 2 3แล้วก็6อ๋อโหทำกลุ่มไว้ไหนครับกลุ่มเดียวหรือว่าทั้งหมดนี่นะครับเป็นก้อนเดียวกัน
สี่เรียงพอยแล้วก็คือเดี๋ยวเรียงพอยเนี่ยมันจะได้ใช้ตัวมันจะใช้เช็คว่ามีตัวตำแหน่งที่อาจจะต้องวาง L เนี่ยอยู่ชิดปลายหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นมันจะมีเรื่องของการขยับตัดพอยต์ออกชิดปลายคล้ายๆกับที่เราทำวอลแล้วก็เช็คอินเตอร์เซ็กกับ T อ่ะจำได้ไหมคล้ายๆกันแต่การที่เราเรียงเนี้ยก็คือให้มั่นใจว่าการที่เราเอาจุด first มาจะได้จุดแรกสุดเสมอกับจุด last มาจะได้จุดปลายสุดเสมอจะได้รู้ว่าชิดซ้ายหรือชิดขวาแต่อันนี้เดี๋ยวโอเคละเดี๋ยวกลับไปทำตัวนี้นิดนึงที่เราคุกผนังโอเคคุกผนังแนวอื่นตามผนังแนวนอนที่มันวิ่งชนทีนี้เดี๋ยวพี่จะเอาหอยวายของแต่ละอันของแต่ละอันมาเนี่ยจะดึงหอยวายมาเพื่อที่ว่าจะเอามาเช็คกับหอยวายอันนี้หอยที่เช็คก่อนเช็คกับไฟวายของตัวนี้ก็ได้นี่กลุ่มนี้ลองดึงไฟวายของกลุ่มนี้ออกมาไฟวายอ่านข้างโอเคก็อันนี้ก็มีค่าเท่ากันก็ช่างมันไม่เป็นไรทีนี้พี่จะเช็คเทียบกับตัว point y ของตัวนี้ตัวนี้มีลายใช่ไหมเป็นลายแนวตั้งเนาะกุ๊บผนังแนวอื่นๆก็คือเป็นแนวตั้งที่มันวิ่งชนตอนนี้ลายตัวนี้คือเส้นนี้ลายก็จะมี2จุดเนาะจุดสตาร์ทกับจุดเอ็นถ้าโลจิกพี่คือถ้าเราสมมติว่าเราเอาจุดสตาร์ทมาเอ๊ะเดี๋ยวนะมันจะได้ต้องเรียงใหม่ถ้าเราไม่เรียงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าอันนี้เป็น2อันนี้เป็น1ถ้าเราเอาจุดสตาร์ทมาปุ๊บแล้วเราไปเช็ค y ไม่เท่ากันอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องเรียงก็ได้เดี๋ยวใช้ลอจิกเช็คอีกรอบหนึ่งก็คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าพี่ไม่ต้องเรียงอันนี้ใหม่เนาะอันนี้จะเป็น1เป็น2สมมติว่าพี่เอาเคอร์ฟสตาร์ทพอยต์ของก็คือเอาจุด1อ่ะจุด1ไปเช็คถ้าค่า y ตัวนี้มันไม่เท่ากันกับค่า y 0ตัวนี้ y 0ถ้าไม่เท่ากับปุ๊บมันจะเป็น false ใช่มั้ยเป็น falseทีพี่จะจุดที่2ไปเช็คว่า y เท่ากันไหมพอเช็คปุ๊บ y มันเท่ากันแน่นอนเพราะว่าถ้าอีกตัวหนึ่งไม่เท่าอีกตัวหนึ่งต้องเท่าแน่นอนอันนี้จะเป็น true
พอข้างบนเป็น false ข้างล่างเป็น true แสดงว่าจุดนี้เป็นจุดที่ชนพี่ก็จะลองเอาจุดเอาค่า y ของจุด2เนี่ยมาเช็คว่ามากกว่าจุด1หรือเปล่าถ้าค่า y ของจุด2มากกว่าจุด1แปลว่าอะไรผนังวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงลงมากกว่าจุดแบบอันนี้ใช้คำว่าจุดสตาร์ทนะสตาร์ทเอ็นไม่ดิถ้าจุดที่2เนี่ยตามรูปเนี่ยถ้าจุดที่2มากกว่าจุด1แปลว่าวิ่งลงเมื่อกี้น้องตอบถูกยังวิ่งลงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฟอลสองไม่ได้มากกว่าหนึ่งก็แสดงว่ามีจุดหนึ่งมันจะอยู่ตรงไม่ใช่มองสตาร์เอเอาสตาร์ไปเช็คสตาร์ไปโฟทีนี้เอาตัวนี้เอาตัวที่เป็น trueเอาตัวที่เป็น true มาเช็คว่ามากกว่าตัวที่หนึ่งหรือเปล่าถ้าเป็น false แสดงว่าผนังวิ่งขึ้นโอเคถ้าผนังวิ่งขึ้นแบบนี้แบบรูปถ้าเป็น false แต่ถ้า2มากกว่า1เฮ้ยถ้า2มากกว่า1ตอนนี้2มันน้อยกว่า1อันนี้เป็น false เราจะดูไปก่อนสงสัยถ้าเรียงหน่อยนะจะง่ายกว่าเรียงให้แต่ตอนพี่เขียนสคริปต์พี่ไม่ได้เขียนเรียงแต่พอพี่มาพูดพี่ทำให้พี่งงปุ๊บถ้าเราเรียงใหม่ให้มันเป็นอันนี้เป็น1อันนี้เป็น2เสมอแล้วก็มีตัวนี้อันนี้เป็น1ไม่ใช่อันนี้เป็น1อันนี้เป็น2เสมอถ้าเราไปเรียงใหม่ถ้าเราไปเรียงใหม่ปุ๊บเราเอา y มาเช็คก็คือเราจะหาแต่ละเส้นน่ะแต่ละเส้นมันจะมีจุดที่จุดหนึ่งชนอีกจุดหนึ่งไม่ชนถูกไหมเราก็จะหาจุดที่มันชนสมมติอย่างเส้นนี้จุดที่มันชนคือจุดที่หนึ่งเราก็เอาหนึ่งมาเช็คว่าหนึ่งมากกว่าสองไหม true นะกับ false นะถ้าหนึ่งมากกว่าสองในเคสนี้เป็น false ใช่ไหมแปลว่าวิ่งขึ้นถ้าหนึ่งมากกว่าสองก็ต้องมากกว่าสองดีวิ่งขึ้นแล้วมันจะมีเคสที่หนึ่งถ้าหนึ่งมากกว่าสองจริงๆก็แปลว่าวิ่งลงเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะเข้าเคสนี้ถ้าหนึ่งมากไม่ใช่มันหนึ่งต่ำกว่าหมดเลยมันจะมากกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเขียนลอจิกตามพี่ก่อนพี่จะไม่เรียงใหม่ตอนนั้นพี่คิดอะไรไม่รู้พี่ไม่ได้เรียงใหม่ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์มาเช็คอธิบายแล้วเอาถ้างั้นจากตัวนี้ดึง point y ออกมาก่อนของแต่ละอัน start point y อ๋อ start point ไงพี่ใช่เอา start point
ก็ออกไว้วางทีนี้พี่อยากเอาไฟวายที่มันเป็นไฟวายไฟวายตำแหน่งที่ชนเลยเอา end point มาหน่อย end point แล้วก็ไฟวายขอดูค่าทั้งสองอันโอเคซึ่งอย่างโฟกัสตัวที่0เนาะพอยต์ y ตำแหน่งที่ชนต้องเป็น y เท่ากับ 3.5 กว่ากว่าข้างล่างใช่ไหมเนี่ยมันต้องเป็นพอยต์นี้ที่เป็นเท่ากับ 3.5 กว่ากว่าซึ่งอย่างเคสนี้ใช้ตัวนี้ตัวไฟวายของตัว n เคสลองดูเคสที่6นะลองดูลิสต์ที่6ลิสต์ที่6เป็นเท่าไหร่นะลบ 2.6 ใช่ไหมแล้ว 2. เท่าไหร่608นี่ไงนี่ไงในเคสที่0ก็เจอละเจอตัวที่พอยต์ y ตำแหน่งที่ชนต้องเป็น 3.5 เสมอเนาะ 3.5 เสมอแต่อันนี้ยังมีแหลมมาแล้วนี่เพราะว่าไอ้เจ้าเส้นเนี้ยมันเขียนไม่เหมือนเพื่อนก็คือเส้นอื่นอาจจะเขียนถูกละเขียนลากอย่างนี้แต่ไอ้เส้นเนี้ยอาจจะโดนเขียนแบบนี้เขียนอีกทางนึงทำให้จุดสตาร์ทกับจุดเอ็นมันไม่เหมือนกันแต่ที่พี่ต้องการเนาะพี่อยากได้ค่า y ค่า y ตำแหน่งที่ชนของแต่ละอันอันเนี้ยก็ต้องแปลงออกไปให้เป็น 3.52 ให้หมด 3.52 ให้หมด 3.52 ให้หมดแล้วทำไมไม่ใช่อันนี้เป็นไวๆแล้วกับตำแหน่งที่ชนเดี๋ยวเขียนตามนี้กันเอาเท่ากับเข้ามาหน่อยเท่ากับเอาขึ้นไปเล่นกับตัวสตาร์ทพอยต์เอาตัวนี้เช็คกับตัวนี้เช็คกับตัวพอยต์ y ตัวนี้เช็คกันว่าเท่ากันไหมดูค่าเฮ้ยไม่ใช่เลยเช็คกับ y ที่วิ่งชนหรือ y ที่วิ่งชนโอเคแล้วก็เดี๋ยวใช้ if โอเคเอานี้ไปใส่เทสถ้าเป็นโอเคถ้าเป็น trueถ้าเป็นทรูแปลว่าใช้ค่านี้ได้เลยค่านี้ถ้าเป็นทรูแต่ถ้าเป็นฟอลคือใช้พอยต์วายของปลายด้านไกลของล่างใส่แล้วก็เอาพวกนี้ไปอยู่กลุ่มเดียว
สมัยนะดึงไฟ y ที่เท่ากับตำแหน่งที่ชนทีนี้ก็จะเอา if ใหม่กันif แล้วก็เอา if ใหม่กันแล้วก็พี่จะเอาไฟ y ตัวนี้เทสกันเลยกันเทสเหมือนเดิมเพราะว่า true กับ false สลับกันแสดงว่าตัวนี้ต้องมาเป็นtrue ใช่ไหมตัวนี้ false เป็นตัว false เป็นตัวนี้แต่ฉันตามผิดอันนี้เป็น falseถ้า true เป็นเอ้ยถูกแล้วยิ่งงงเส้นอันนี้เป็น true นี่เป็น true แต่ถ้า false ก็จะเป็น false เป็นตัวนี้ถ้า false ตัวนี้เป็น false okay. อันนี้ทำปุ๊บอันนี้ทำปุ๊บแล้วก็อันนี้เรามีpoint y ตำแหน่งที่ชนกับตำแหน่งด้านไกลก็คืออีกจุดหนึ่งนั่นแหละเอามาเช็คกันมากกว่าต้องเช็คว่ามากกว่าก็ใช้ if แล้วก็อันนี้ก็เป็นเทสแล้วถ้าเป็น true พิมพ์โค้ดบอกว่าวิ่งลงพิมพ์ว่าวิ่งลงถ้าเป็นฟอลวิ่งขึ้นโอเคขอดูผลลัพธ์อันที่0ก่อนอันที่0ขอดูผนังเบอร์0หน่อยมันอยู่ตรงไหนพี่ลืมไปแล้วว่าทำไมมันถูกแล้วก็ขอดูเห็นไหมมันวิ่งลงครับเอ๊หรือว่าพี่ไหมพี่คงหมายความว่าถ้าอย่างนี้คือวิ่งลงวะอย่างนี้คือวิ่งขึ้นวะพี่คงจำผิดพี่คงไม่ได้สนใจว่ามันสตาร์มันเอ็นมันจะเป็นอะไรขอดูที่มันวิ่งขึ้นที่มันผลลัพธ์ว่าวิ่งขึ้นชิบ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 วิ่งขึ้นทีนี้
อืมเดี๋ยววิ่งขึ้นโอเคบางเดี๋ยวขอตั้งสติอธิบายมาตอนนั้นพี่มีผนังตัวนี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็มีพอยต์ตัวนี้ไม่รู้อันไหนสตาร์ทอันไหนเอ็นแต่พี่ทำให้เราอ่ะดึงค่าพอยต์เนี่ยออกมาให้ได้ก่อนพอยต์นี้แสดงว่ามันจะเหลืออีกพอยต์หนึ่งเนี่ยมันจะเหลือเราก็แค่เอาไอ้พอยต์ที่ชนเนี่ยที่ชนมาเช็คกับไอ้พอยต์ที่เหลือเนี่ยว่าใครค่า y มากกว่ากันค่า y มากกว่าใช่ถ้าไอ้พอยต์ที่ชนเนี่ยมีค่า y น้อยกว่าก็แปลว่าวิ่งขึ้นแค่นั้นเองy น้อยกว่าเออเนี่ยคือโลจิกที่พี่ทำแต่ถ้ามากกว่าก็คือวิ่งลงโดยที่เราไม่ได้สนใจว่ามันจะเรียงลำดับ1 2 2 1อ่ะช่างหัวมันเออวิธีแค่นี้แต่พี่ลืมพี่ก็เลยไปอธิบาย1 2 2 1ขอโทษด้วยโอเคกรุ๊ปไอ้ตัวสุดท้ายอีฟตัวสุดท้ายอีฟตัวนี้หมดเลยอันเดียวเลยหมดเลยก็ได้พอดีตรงนี้มาพิมพ์ว่า secondary เพราะว่าเพิ่งคิดออกว่าถ้าเราแบ่งกลุ่มอย่างเงี้ยไอตัววิ่งอย่างเงี้ยก็คือสามารถเรียกอีกชื่อนึงได้ว่าเป็นผนังเมนส่วนผนังเนี้ยก็เรียกว่า secondary ก็ได้ก็แสดงว่าตรงนี้ก็ผนังนี้ก็เป็นไปแก้ชื่อกันเลยผนังแนวนอนที่ชวนวงเล็บว่าเมนเล็บเมนแล้วก็อันนี้ก็เป็นกรุ๊ปผนังแนวอื่นๆวงเล็บเซคันดารีตามผนังเมนที่มันวิ่งชนเนี่ยตามผนังเมนตามผนังแนวนอนวงเล็บเมนโอเคเรียงพอยท์ที่วิ่งชนผนังเมนใหม่เรียงพอยท์ที่วิ่งชนผนังเมนผนังเมนเซฟได้หนึ่งโอเควันนี้ผนังแน่นอนแต่ก็มีโอเคใช่ใช่โอเคทีนี้จะมีเรื่องผนังแนวนอนที่มันวิ่งอย่างนี้ผนังเมนนะครับผนังเมนที่มันวิ่งจับพอยต์ไม่ใช่มันจะมีแค่2จุดสตาร์ทกับเอ็นเรียงมันใหม่หน่อยเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็น2แล้วก็1เรียงมันใหม่ให้เป็น1กับ2เสมอซ้ายไปขวาเสมอผนังเมนเริ่มต้นจากผนังคัดเฉพาะผนังแนวนอนวงเล็บเมนที่ชวนกับคนอื่นนี่นอนที่ชวนใช่สิบแนวนอนที่ชวนกับเมนใช่เริ่มต้นจากตรงนี้แหละ
็คือเอาเดี๋ยวไปทำข้างล่างต่อมาแนวสตาร์ทกับสตาร์ทใช่ไหมคะสตาร์ทไว้เริ่มชึบไม่ทำอะไรถ้าให้ดึงอะไรออกมานะคะให้เรียงไงให้เรียงไงนี่สมมติว่ามีผนังเส้นหนึ่งใช่ไหมสตาร์ทมันมาอยู่จุดนี้ศูนย์แล้วมันเนี่ยศูนย์มาอยู่นี่แล้วก็หนึ่งมันดันมาอยู่นี่ไงมันทำให้มันเรียงไม่ถูกหลักของเราไงก็เรียงมันใหม่โอเคค่ะ sorryไม่ทานสโพดหลายรอบทำไมพี่ทานสโพดรอบเดียวมันถูกการพี่ทำอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเขียนเส้นพี่ตัดสายบนออกเสร็จก่อนต
การสโพสเสร็จแล้วก็ค่อยค่อยลากเส้นได้เลยเป็นคือเด้งออกนะอันนี้คือกรุ๊ปหมดเลยใช่ไหมยังไม่เสร็จต้องออกมาคนละต้องออกมาเป็นลายก่อนก็ดึงศูนย์มาดึงหนึ่งมาแล้วต้องมาเขียนเส้นลากได้ไหมน่าจะได้เพราะว่ามีแค่2อันอยู่แล้วใช่ okay. ทำกุ๊กเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราจะพูดว่าอันนี้มี22อันนี้มี22ก็ได้ใช่ไหมอินเด็กซ์ไม่ถูกไหนขอดูอันนี้หน่อยขอดูอันนี้จุดหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่ะเรื่องไปลิสต์อันนี้มาจากไหนนะลิสต์มาจากที่ทำสปอตแล้วโอเคศูนย์แล้วก็หนึ่งลบสิบสามแล้วก็เก้าโอเคถูกแล้วก็หนึ่งแล้วก็ศูนย์ดูสิลบสิบสองยังไม่ถูกนะนี่มันเป็นลบสิบเอ็ดลบสิบสองเหมือนมันซ้ำพวกนี้13 ก็ลบ11เอ๊ะ12ใช่นั่นโอเคลิสต์สตรัคเจอร์คงลิสต์สตรัคเจอร์ไว้พี่หน่อยเสร็จนะต้องคงด้วยใช่ไหมไม่ต้องคงแล้วก็ไม่ใช่เดี๋ยวก็แฟกเตอร์สิบ
13นี่ถูกแล้ว13โอเคค่ะแล้วก็เป็น20แล้วก็ลายสตาร์ทหอยเอ็นหอยเลยลายบริสตอนชุบชุบก็กลุ่มไปจับมีโอเคชนกับผนังอื่นอ๋อและนี่คือเรียงจุดของผนังเมนใช่เรียงใหม่ซ้ายไปขวาจะได้เดี๋ยวมันต้องเอาไปเช็คว่ามันมีจุด L ชิดซ้ายหรือมีจุด L ชิดขวาค่ะมันจะเพราะว่ามันจะค่าการหมุนมันจะไม่เหมือนกันค่าการหมุน L โอเคเท่านี้ก่อนเราค่อยมาต่อพี่คันถามวันม่องพี่ว่าวันไหนหลังจากนี้อะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถามแอดมินแอดมินก็จะถามพี่ก็จะถามพี่เลยดีกว่าวันจันทร์ได้วันอังคารพี่ไปฉีดวัคซีนวันจันทร์บ่ายได้ไหมคะพี่ได้ได้ใช่ไหมคะแล้ววันอื่นของสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้ามีไหมคะพี่มีเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์เสาร์อาทิตย์อ๋อแต่ว่าวันธรรมดาพี่ไม่ว่างแล้วใช่ไหมคะพี่ฉีดวัคซีน21อ่ะพี่กลัวพี่ป่วยอ๋อได้งั้นเดี๋ยวหนูวันนัดวันที่20ก่อนอืมก็เดี๋ยวถ้าอาทิตย์หน้าหรืออะไรต้อง20กับ23ก่อนก็ได้20กับ23ได้ค่ะแล้วแต่ถ้าอาทิตย์ปีใหม่คือพี่หยุดเลยใช่ไหมคะอาทิตย์ที่มันพี่ก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนพี่จะสอนได้เพราะว่าถ้าเพราะมันหยุดเนี่ยหนูไม่รู้ว่าแบบพี่จะหยุดหรือเปล่าอ๋อพี่สอนนะไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวแบบว่าหนูนัดอีกทีนึงแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็นัด20ไปก่อนได้ใช่ไหมคะพี่23หนูเป็นชาย20กับ23อ๋อ20ค่ะ20แล้วก็23เช้าค่ะมันอันนี้พอออโต้เอลเสร็จแล้วก็คือว่าพอมันหาเมนหาจุดไอ้นี่ได้แล้วก็คือเราเลือกเหมือนแบบว่าเราต้องเอาไปวางเหมือนตัวทีอย่างนี้ถูกไหมคะแล้วก็ให้มันหมุนเอาใช่ไหมคะใช่ใช่ให้หมุนเอาลอจิกหมุนทีอาจจะไม่เหมือนกันนี้นะเพราะว่าคิดตอนนั้นก็คิดนานแล้วตอนนี้ก็มาคิดอีกรอบหนึ่งและสภาพแวดล้อมของ L กับ T ก็ไม่มันต่างกันอ๋อค่ะพี่คะแล้วหนูถามหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไป implement น่ะถ้าด้วยความเห็นของพี่แล้วที่มันแบบว่าสามารถเขาเรียกว่าอะไรไม่เยอะหมายความไม่ใช่หมายความว่าไม่เวิร์นเวอร์เกินไปอย่างเงี้ยค่ะพี่มองว่ามันเป็นในทิศทางไหนเพราะว่าจากที่เหมือนไปถามดูว่าเขาอาจจะแบบเอ้ยหรือว่าจะต้องคอมเมนต์ใส่ลงไปไหมว่ามันดีเฟกต์แถวนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาอยากจะเก็บข้อมูลด้วยว่าโอเคการประมาณนี้นะมันอาจจะดีเฟกต์แถวนี้เขาก็เลยว่าสามารถเราสามารถใส่ได้ไหมแต่ถ้าในความคิดพี่อยากถามความคิดว่ามันประมาณไหนอะได้บ้างครับก็แค่ใส่ข้อมูลลงไปในพีโมเดลอันนี้จะไม่เกี่ยวกับไดนาโมค่ะเนี่ยเราเปิดเลยบิดปุ๊บนี่ใช่ค่ะเราใส่ลงไปในคอมเมนต์เอาคอมเมนต์เราใช้ไปเราก็สามารถไปสร้างพารามิเตอร์มาดีเฟกต์ดีเฟกต์เป็นเทคเป็นอินสแตนคือมาอยู่ตรงนี้อืมค่ะเป็นวอลปึ้งโอเคเนี่ยแล้วก็ไปจิ้มใส่วอลอ๋อแล้วอย่างนี้เราต้องตั้งทุกอันไหมคะพี่หรือแบบว่าไอ้คำว่า defect comment อ๋อพี่เซตทีเดียวเมื่อกี้พี่ทำทีเดียวมันขึ้นเข้าในทุก category ที่เป็นโบอ๋อ
แล้วอย่างนี้พอเราสมมติว่าเราสามารถเขาเรียกว่าอะไร export ออกมาได้เป็น information หมดเลยว่าถ้าผนังนี้ชื่อนี้มีคอมเมนต์ด้วยมีคอมเมนต์ถูกไหมคะใช่ทำได้อ๋อเดี๋ยวจบอันนี้แล้วหนูถามพี่ได้ได้ได้โอเคโอเคครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ